ต่อไปเป็นเมนูเซตติ้งของเครื่องตะเลียนะคะจะเข้าไปที่เมนูทางด้านขวามือด้านบนอันแรกจะเป็นรูปมือถือผ้าอยู่ตัวนี้จะใช้ล็อกทัชสกรีนนะคะเพื่อให้เราเช็ดทำความสะอาดได้โดยที่ไม่เผลอไปสัมผัสใดๆนี่ค่ะแล้วก็เราก็สามารถปลดล็อกด้วยการกดออกอีกครั้งหนึ่งและต่อไปด้านล่างนะคะปุ่มเซตติ้งตัวนี้พอเราเข้ามาแล้วเราก็จะเจ แถบเซตติ้งมากมายอันนี้จะอธิบายที่ตัวแรกก่อนช่องด้านบนสุดช่องแรกตัวนี้นะคะเป็นไว้ใช้สำหรับเปลี่ยนภาษาค่ะตอนนี้เข้ามาก็จะมีภาษามากมายให้เปลี่ยนต่อไปช่องที่2นะคะยูนิตตัวนี้ก็จะเป็นไว้เปลี่ยนหน่วยความร้อนของเครื่องซึ่งจะมีเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ให้เลือกนะคะLED ฟอนต์ตัวนี้นะคะจะไว้ใช้เปิดและปิดไฟของหัวชงค่ะตอนนี้มันเปิดอยู่นะคะเดี๋ยวไหนจะปิดส่วนต่อไปเป็น LED body ค่ะตัวนี้จะเอาไว้ปรับระดับความสว่างและสีของไฟด้านใต้เครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะลองปรับให้ดูตัวนี้นะคะก็คือจะหลีลงได้และปรับให้สว่างขึ้นส่วนด้านบนตัว R ตัว G และตัว B ค่ะก็คือสีของไฟใต้เครื่องที่เราต้องการค่ะจะลองปรับเป็นสีเหลืองค่ะต่อไปตัวนี้ค่ะ Maintenance จะแจ้งเตือนเราว่าถึงเวลาต้องทำการบำรุงรักษาเครื่องตรงนี้เราสามารถตั้งค่าว่าให้เครื่องนับไว้ที่เท่าไหร่ถึงจะให้ทำการแจ้งเตือนเราซึ่งจะนับเป็นจำนวนครั้งค่ะและต่อไปเป็นปุ่มบัสเซอร์นะคะตัวนี้ก็คือเป็นการเปิดปิดเสียงปุ่มกดค่ะก็คือเปิดปิดออนและออฟได้ตามปกติวอเตอร์ฟิลเตอร์ตัวนี้นะคะเป็นระบบการเตือนให้เราเปลี่ยนไส้กรองซึ่งจะนับเป็นจำนวนลิตรค่ะโดเซตติ้งตัวนี้โดเซตติ้งค่ะตรงนี้จะเป็นการเปิดปิดการเซตติ้งต่างๆเมื่อเราปิดแล้วจะไม่สามารถเซตติ้งอะไรได้ค่ะตัวนี้จะป้องกันไม่ให้ใครมาปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆของเรานะคะวิธีใช้ก็แค่เปิดและปิดค่ะออดเมนูอะลาร์มนะคะตัวนี้เราจะกดเข้าไปเพื่อดูสถานะของเครื่องชงเราอย่างด้านซ้ายตัวนี้นะคะเมนเทนเนนต์ตัวนี้ก็จะบอกจำนวนครั้งถึงตัวเลขที่เรากำหนดไว้ว่ามันถึงเวลาหรือยังที่เราจะเรียกช่างให้เข้ามาเช็คส่วนต่างๆของเครื่องส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นการบอกจำนวนลิตรเพื่อที่จะเปลี่ยนไส้กรองต่อไปเป็นเมนูเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะพอกดเข้าไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นการแจ้งบอกเราว่าเราขายไปกี่แก้วเป็นการนับจำนวนที่เราชงในทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นการชงเอสเปรสโซ่กาแฟดิฟและชาค่ะต่อไปตัวนี้นะคะเดทกับไทม์ก็จะเป็นการเซตเวลาและวันที่ค่ะออโต้ออนออฟตัวนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าเปิดปิดเครื่องอัตโนมัติค่ะซึ่งเราสามารถเซตเวลาในการเปิดและปิดเครื่องได้ในแต่ละวันค่ะตัวนี้ก็จะมีวันให้ครบเลยค่ะแล้วก็เวลาทั้งเปิดและปิด Net Pressure นะคะตัวนี้ก็จะกดเข้าไปเพื่อดูแรงดันของน้ำที่เข้ามาในเครื่องนะคะว่ามีน้ำเนี่ยได้ดันเข้ามาในเครื่องหรือเปล่าต่อไปเป็น Password นะคะตัวนี้จะไว้ตั้งรหัสผ่านเพื่อไม่ให้บุคลากรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องมาปรับเปลี่ยนค่าที่บาริสต้าตั้งเอาไว้นะคะต่อไปเป็นตัว Wi-Fi นะคะตัวนี้ใช้ในการอัปเดตแอปพลิเคชันในอนาคตค่ะและมาถึงตรงนี้ค่ะตัวนี้ที่เราเห็นเป็นช่องๆตัวนี้ก็คือการเซตโปรไฟล์ก็คือเซตได้ทั้งแบบตรงนี้และแต่ด้านหน้าจอค่ะน้องไนท์คะพี่อยากจะให้น้องไนท์ลองตั้งโปรไฟล์ให้เห็นนิดนึงจากที่วันนี้มีการทดลองใช้งานมาค่ะมันสามารถครีเอทได้ไหมเป็นโปรไฟล์ใหม่สำหรับเราเลยอะไรเงี้ยค่ะทำได้ไหมคะตรงนี้เนี่ยวิธีการสร้างโปรไฟล์ของเราเองก็คือพี่ปอก็เลือกฝั่งที่พี่ปอเนี่ยจะสร้างโปรไฟล์อย่างเช่นสมมุติว่าพี่ปอจะตั้งฝั่งนี้อันนี้ก็คือสำหรับการชงอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คลิกไปที่ Create New Menu นะคะค่ะคือพี่ปอสมมุติว่าพี่ปออยากตั้งอะไรพี่ปอก็คลิกอันนั้นเช่นอยากตั้งโปรไฟล์ในส่วนของเอสเปรสโซ่ค่ะ
เดี๋ยวนี้จะถามกันนะคะว่าพี่ปอสมมติว่าเซตโปรไฟล์เนี่ยพี่ปออยากจะได้ปริมาณน้ำในการสกัดออกมาที่เท่าไหร่พี่ปอต้องการน้ำปริมาณให้สกัดออกมาอยู่ที่100เลยค่ะค่ะถ้า100เนี่ยนายจะแนะนำให้พี่ปอเซตอยู่ตรงที่140ซีซีค่ะทำไมเราถึงต้องบวกปริมาณน้ำเข้าไปถึง140คะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะไปอมอยู่ในตัวกาแฟผงกาแฟอยู่ค่ะค่ะมันจะอมอยู่ที่40 cc โดยประมาณจะถูกอมไว้ที่40แล้วเหลือที่สกัดออกมาอีกใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเซตไปที่140นะคะเรียบร้อยตัวนี้เนี่ยต่อไปพี่ปอก็จะสามารถเซตแรงดันได้นะคะก็เข้าไปที่คัสตอมนะคะพี่ปอลองทำเลยค่ะใช้เมนูคัสตอมเนาะใช่ตัวนี้พี่ปอก็สามารถเซตแรงดันได้โดยการเลือกตามโซนเลยนะคะว่าพี่ปอเนี่ยอยากจะเซตไว้ที่เท่าไหร่อย่างเมื่อกี้เราใช้ปริมาณรวมที่140ตัวนี้ระบบเขาก็กระจายให้เราแล้วใช่ไหมคะใช่แต่อยู่ที่ว่าเราจะต้องการในโซนไหนปริมาณน้ำเท่าไหร่แรงดันที่เท่าไหร่ใช่ใช่ไหมคะอย่างนี้สมมติว่าปริมาณ41โซนแรกที่41แต่เราอยากจะเพิ่มไปสัก42 43อย่างนี้ก็ได้แล้วก็มาปรับแรงดันตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะอยู่ที่8บาร์เนาะตัวนี้จะอยู่ที่50อ่ะใช้แรงดันสัก11บาร์อย่างเงี้ยโอเคตัวนี้อยู่ที่สัก40แรงดัน9บาร์อ่ะโอเคตอนนี้ถ้าพี่ปอสร้างโปรไฟล์ของตัวเองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็กดเซฟได้เลยค่ะตรงนี้และก็พิมพ์ชื่อได้เลยตั้งเป็นเมนูเราเลยใช่เราเลยอ๋อค่ะโอเคค่ะ100อ่ะ CC โอเคตัวนี้พี่ก็โอเคเลยเนาะใช่อ๋อชื่อเมนูเปลี่ยนละเป็นเมนู100 CC ตอนนี้ก็ได้ทำการเซฟโปรไฟล์ที่พี่ปอต้องการเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้สามารถชงกาแฟก็กดเทสตัวนี้ก่อนได้เลยค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นตามที่ใส่กาแฟเข้าจริงเราก็จะได้รู้รสชาติของเราว่ารสชาติเป็นแบบไหนเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นตามที่พี่ปอเซตไว้8 11และ9และน้ำทั้งหมด100 cc เห็นกระบวนการการทำงานการตั้งค่าอะไรมาก็เยอะแล้วพี่อยากจะถามนิดนึงว่าเห็นมีตั้ง4 บอยเลอร์แล้วอย่างเงี้ยมันยุ่งยากไหมคะในการที่เราจะปิดเครื่องล้างหัวชงอะไรเงี้ยค่ะอ๋อตัวนี้ไม่ยุ่งยากเลยขั้นตอนการปิดเครื่องอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องแบคฟลัดก่อนเครื่องทั่วไปซึ่งตัวนี้ที่ไหนบอกตอนแรกไว้แล้วว่ามันจะมีระบบการแบคฟลัดของมันซึ่งช้าหรือเร็วอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะเราจะเลือกเลยใช่ทั้ง2หัวพอเราทำได้ทำการวอชทั้ง2ก็ทำการกดปิดเครื่องได้ที่ตัวนี้ค่ะและตัวสุดท้ายก็คือปุ่มสวิตช์เปิดปิดเครื่องเราก็กดปิดได้เลยวันนี้ไฟก็จะปิดทั้งหมดและเราก็มาปิดตัวฮีเตอร์ตัวนี้ค่ะด้วยการยกขึ้นนะคะค่ะอันนี้เป็นการดันก้านขึ้นใช่แล้วก็เหมือนเครื่องทั่วไปก็คือเราต้องทำการไล่ไอ้น้ำออกค่ะแล้วตอนนี้เครื่องก็ได้ทำการไล่ไอ้น้ำและปิดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ปอค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็มีเท่านี้ละค่ะสำหรับเครื่องที่มาแนะนำทริคแล้วก็วิธีการใช้งานในตัวของวิกตอเรียรุ่นนี้ให้นะคะค่ะและสำหรับวันนี้ไนท์กับพี่ปอขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ